ยิ้มหน่อยครับดีครับอันนี้เป็นสวนเรียกว่าเป็นโซนสวนนะครับผมชอบกระถางแถวนั้นมากเลยครับอันนี้เป็นหามาจากไหนครับอันนี้ต้องบอกเลยไอ้กระถางสามอันนี้ครับสั่งทำขึ้นมานะครับจากการคิดเองหลังจากที่เราไปเห็นกระถางเล็กๆแล้วเราก็บอกว่าเออเนี่ยเราชอบลักษณะแบบนี้แต่เราต้องการแบบมีเส้นลายลักษณะแบบนี้เราก็เลยบอกไปให้ช่างขอสอบถามช่างว่าเออช่างสามารถปั้นได้ไหมความสูงเท่านั้นเท่านี้อย่างเงี้ยช่างแกก็ปั้นออกมาก็บอกได้เป็นสวนสไตล์โรมันเอาสไตล์ผู้เดียงจิตเนี่ยไม่รู้ว่าอังกฤษหรือเปล่าแล้วสไตล์ผมอะผมจะชอบแบบนี้ให้มันมีแบบมีพวกดอกไม้สีสันอะไรต่างๆหน่อยแล้วก็ไม่ต้องให้แบบมันดูรกมันดูเยอะอะไรเงี้ยให้แบบได้ออกมาใช้บ่อยไหมครับสวนผมส่วนมากจะวิ่งเล่นกับหมา5ตัวนี่นะฮะหมา5ตัวก็วิ่งทำสวนเนี่ยเพื่อให้เขาเลยนะเดี๋ยวขอลองถ่ายไปยืนตรงได้เลยครับได้ไหมครับขอลองสักสองสามช็อตดีครับดีสบายๆนะครับยืนรีแลกซ์ดีครับลองทิ้งมือสบายๆแล้วก็ลองแบบหันมองดีครับเดี๋ยวมามองกล้องนิดนึงก็ได้นะครับดีครับได้ไหมครับโอ้ดูเป็นชิวๆอยู่ผมชอบรูปนี้ผมชอบรูปนี้ดูเหมือนแบบไม่มองกล้องนี่ครับแล้วก็ดูแบบรีแลกซ์สบายๆเดี๋ยวเราลองขอเดินลงไปดูได้เลยครับยินดีครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้าบ้านใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้จะเป็นประตูใหญ่นะครับแล้วเราก็มีประตูเล็กในด้านนู้นอันนั้นคือรถใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับสีส้มรถสปอร์ตส่วนมากผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบสีแจ๊ดๆเนี่ยครับผมก็เลยไม่ค่อยมีรถสปอร์ตสีดำก็จะมีรถสปอร์ตออกสีแบบแดงสีส้มอย่างนี้นะครับผมว่ามันจ้าบดีสำหรับโลเคชั่นภายในบ้านหลังนี้ก็มีมุมที่น่าสนใจในการถ่ายภาพอยู่ในแทบทุกมุมเลยครับเพราะแต่ละจุดนั้นถูกตกแต่งขึ้นอย่างงดงามและวิจิตรการตาแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะมุมเอาท์ดอร์อย่างเช่นสนามหญ้าสีเขียวสุดร่มรื่นและสระว่ายน้ำสุดรีแลกซ์บริเวณหน้าบ้านที่จะทำให้ทุกย่างก้าวของคุณได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างเต็มที่นี่แหละครับหนึ่งในมุมสุดพิเศษที่จะถ่ายทอดความเป็นคุณณัฐพลในมุมสบายๆได้เป็นอย่างดีครับดีเลยได้ไหมครับมืดขนาดนี้โอ้ได้ได้โอ้โหสีผมเด่นเลย อย่างนั้นเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูในบ้านหน่อยเอาเลยครับเชิญครับบ้านจะไม่สวยเท่าบ้านคุณคิดนะครับแต่ว่าก็คิดว่าก็สวยมากเลยนี่เราต้องเข้าประตูใหญ่ไหมครับเข้าประตูเล็กได้ครับอะไรครับเป็นไงครับบ้านนี้สวยครับที่สไตล์การออกแบบเราก็จะใช้พวกสีเอิร์ธโทนนะครับเป็นหลักแล้วก็บ้านก็ใช้หินอ่อนทั้งหลังเพราะผมรู้สึกว่ามันดูแล้วมันสบายตาแล้วก็ทำให้บ้านแบบดูเย็นขึ้นด้วยแล้วเราก็มีการใช้ทางด้านของตัวลวดลายนี่ครับเข้ามาผสมผสานเห็นจะลายนี้ที่จะรีเทียร์อยู่กับตัวลายที่มันมาเนี่ยครับมันมาจากชื่อของ NJ ตัวที่เป็นเลเซอร์คัตที่คุณคิดเห็นตรงนี้ครับตัวเลเซอร์คัตนี่ฮะมันจะเป็นตัวชื่อย่อผมเลยตัว N กับตัว J นี่ครับย้อนไปเป็นตัว N แล้วก็ตัว J เนี่ยครับก็คือตัวเนี้ยไอตัวลายตรงเนี้ยเลเซอร์คัตเราก็เอาไปตามอยู่ตามทางด้านของผนังหรือตัวพาร์ติชันกั้นห้องต่างๆแสดงว่าทุกอย่างนี่คือคัสตอมเมดหมดเลยใช่ใช่ทุกอย่างไปหาที่ไหนไม่มีครับเราบอกว่าสั่งทำอย่างเดียวรวมถึงทางด้านของไอตัวราวบันไดนี่เหมือนกันก็จะแบบไปทั่วอะไรเงี้ยร้อยเรียงเรื่องราวไปทั่วอยู่ตามบ้านทั่วบ้านเลยครับแล้วมีมุมไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมในบ้านถ้ามุมที่ชอบจริงๆผมออกแบบมาแต่ละมุมเนี่ยผมชอบทุกมุมนะแต่มุมที่อาจจะแบบใช้ประโยชน์ได้มากสุดแล้วก็ผมคิดว่าเหมือนนั่งแล้วแบบสบายใจสุดก็จะเป็นมุมทางด้านนู้นนะครับซึ่งมุมทางด้านนู้นเนี่ยมันสามารถนั่งแล้วแบบมองเห็นได้ทั่วบ้านใช่ครับคือตรงเนี้ยมันสามารถมองเห็นภายในบ้านได้หมดทุกมุมแล้วก็มองเห็นเรือนเล็กทางด้านของฝั่งนู้นรวมถึงทางด้านของน้ำตกสระว่ายน้ำแล้วก็ตัวสีหญ้าสีเขียวเนี่ยครับมันก็เลยแบบเรารู้สึกว่าเป็นมุมที่นั่งสบายนะครับพอนั่งตรงนี้ผ่อนคลายครับผมรู้สึกแบบนั่งตรงนี้แบบเหมือนคลายเครียดหายจากแบบจากทางด้านของการทำงานแล้วรู้สึกว่ามุมเนี้ยมานั่งอ่านหนังสือมานั่งหรือมานอนอย่างเงี้ยก็ได้อันนี้เป็นห้องทานข้าวนะครับเวลาที่มีแขกมาก็จะจริงๆมันสามารถจุได้ประมาณ20คนเลยแต่ว่าเราก็มาทำแบบสบายๆปกติโต๊ะก็คือจะจัดไว้อย่างนี้อยู่แล้ว
ือเปล่าโต๊ะไม่จัดไว้อย่างนี้ครับก็คือจริงๆวันนี้มีแขกพิเศษคือคุณคิดมาเราก็ต้องเนรมิตตัวจานตัวอะไรให้แบบมันสมฐานะคุณคิดหน่อยก็เลยว่าวันนี้ก็เลยมาจัดให้ดูว่าจริงๆเวลาที่มีงานหรือมีปาร์ตี้อ่ะก็จะเป็นการจัดสไตล์แบบนี้ครับแต่เนี้ยมันจะไม่ค่อยใช้จนกระทั่งทางด้านของแขกมาเกิน5คนเพราะถ้าเกิดแขกมาน้อยกว่า5คนเราจะจัดเป็นโต๊ะนุ๊กทางด้านนู้นนะครับก็คือจะใกล้ชิดใช่ใกล้ชิดกันมากขึ้นมุมห้องอาหารสุดหรูที่ถูกจัดตกแต่งขึ้นอย่างสวยงามอลังการทั้งห้องอาหารขนาดใหญ่และห้องอาหารขนาดเล็กที่ถูกจัดวางทั้งจานช้อนซ่อมและแก้วไวน์ไว้อย่างประณีตเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจมากๆครับอีกสิ่งที่บ่งบอกความเป็นคุณณัฐพลได้เป็นอย่างดีก็คืองานดีไซน์เก๋ๆบริเวณราวบันไดหรือตัวอักษรย่อ NT ที่ถูกสั่งทำขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อถ่ายทอดความเป็นคุณณัฐพลโดยเฉพาะนี่ครับตอนที่เหมือนเราได้บ้านหลังนี้มานะครับก็คือตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งเลยเรามาทำตัวทางด้านตัวกระจกใหญ่มองให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติโล่งลื่นมากขึ้นอย่างเงี้ยก็ลงทุนกับตรงนี้ไปเยอะพอสมควรตัวประทับเราก็เลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆอย่างนี้ฮะตอนนี้มันตัวใหญ่โตเต็มที่นะครับยาวมากมีทั้งหมดกี่ตัวครับตอนนี้ประมาณ70ครับ70ตัวแล้วก็ตอนที่เราซื้อมาเนี่ยเราก็ทำบ่อแบบเป็นมาตรฐานของตัวปลาคาร์ฟนะครับความกว้างความสูงบ่อเนี่ยลึกประมาณ2เมตรเลยนะครับดูเหมือนแบบไม่ถึงแต่เนี่ยบ่อเนี่ยลึก2เมตรเลยใช่ใช่ครับก็เนี่ยครับอยู่ใกล้ๆเอาเลยห้องโฮมเธียเตอร์นะฮะเป็นห้องที่ใช้บ่อยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเวลาที่มีเพื่อนมาที่บ้านเนี่ยก็จะมาสุมหัวกันอยู่ตรงนี้นะฮะห้องโฮมเธียเตอร์เพราะว่าบางทีเรามีกิจกรรมอะไรทางด้านของตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมานั่งดูตัวนี้จริงๆคือถ้าเวลาที่ปิดกระจกเนี่ยครับปิดตัวผ้าม่านแล้วเนี่ยมันจะเป็นห้องที่มืดมากและกระจกนะครับเราก็สั่งทำเป็นพิเศษก็คือจะหนา6เซนต่อให้แบบเปิดให้ดังสุดขนาดไหนไม่ได้ยินเสียงจากข้างนอกเข้ามาเลยฮะคือเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยเป็นห้องที่เราสามารถผ่อนคลายจริงๆเราอยากจะแบบโอ้แหกปากตะโกนอะไรเงี้ยได้สบายเลยไม่มีใครได้ยินจะบ้าบออะไรขนาดไหนก็ได้เนี่ยแล้วก็มีทางด้านของตัวโปรเจคเตอร์ที่จอใหญ่เหมือนกันแล้วก็คุณภาพต้องบอกแล้วคุณภาพทั้งเสียงที่ลงทุนทำแล้วก็ตัวความละเอียดของหน้าจอเนี่ยก็ต้องบอกว่าสั่งเอาแบบดีที่สุดออกมาเนี่ยโปรเจคเตอร์เนี่ยเครื่องมีโปรเจคเตอร์อยู่นี่คิดว่าวันนี้ได้น่าจะได้หลายมุมนะครับที่เราน่าจะถ่ายรูปกันได้กี่โลเคชันครับเมื่อกี้ที่ดูไว้เนี่ยก็จะมีโซนตรงนี้ที่บอกว่ามันดูนั่งสบายแล้วก็อยากจะโชว์ที่ผมชอบอันนี้ครับว่าโชว์ในมุมที่สบายสบายหน่อยอาจจะโชว์แบบพี่นัทในคาแรคเตอร์ที่โอเคดูเนี๊ยบดูทุกอย่างแต่ว่าดูรีแลกซ์แล้วเหมือนอยู่บ้านเพราะเราก็อยู่บ้านได้เลยครับได้เลยแล้วก็จะมีมุมกับถ่ายกับรถที่หนึ่งแล้วก็จะตรงก็ต้องเป็นออกสไตล์สปอร์ตนิดนึงเดี๋ยวก็ต้องเตรียมเครื่องแต่งตัวให้มันเหมาะกับตัวเราส่วนอีกมุมนึงเนี่ยคิดว่าก็อาจจะเป็นส่วนของห้องอาหารหรือไม่ก็ทางเดินเข้าที่เป็นห้องโถงใหญ่ที่มีตัว NJ ใช่ไหมจะได้แสดงถึงเป็นความเป็นคุณณัฐพลด้วยได้เลยครับเดี๋ยวจัดเต็มให้เลยโอเคได้ครับนะครับจากโลเคชั่นก็ย้ายมาถึงเรื่องของคอสตูมซึ่งคืออีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยถ่ายทอดความเป็นคุณณัฐพลให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดว่าแต่ชุดไหนจะใช่และเหมาะกับภาพที่คุณคิดวางไว้ไปฟังกันครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูเรื่องชุดกันบ้างนะครับก็จะมีเซตที่บอกว่าเป็นถ่ายกับรถข้างนอกเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ดูสปอร์ตหน่อยไม่ได้เวอร์จนเกินไปได้ครับมีอะไรบ้างเอ่ยก็ตอนที่เตรียมไว้นะครับก็จะมีให้เลือกดูแจ็คเก็ตประมาณ3ตัวใส่กับกางเกงตัวนี้นะครับอันนี้คือเซตหนึ่งที่ผมเลือกส่วนอีกเซตหนึ่งก็จะออกให้แบบข้างบนแบบอาจจะแบบดำไปนิดนึงแต่ข้างล่างก็จะเล่นสีก็แบบดูสบายๆด้วยเสื้อยืดสีขาวอย่างเงี้ยครับก็จะมี2เซตที่ดูแล้วว่าอยากให้คุณคิดลองดูว่ามันเหมาะสไตล์ไหนผมว่าสีเนี่ยน่าจะไปได้ดีกับสีรถนะครับมันออกจะสีคอนทราสต์กันนิดนึงใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคิดว่าเนี่ยอีกชุดหนึ่งเนี่ยน่าจะถ่ายกับตรงโซนที่เป็นบันไดแล้วก็ที่เป็นลวดลายเพราะจริงๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยชอบลวดลายที่มันรีพีทอยู่ตามบ้านทุกอย่างที่บอกว่าเป็นตัว NJ เองหรือว่าเป็นลายที่เป็นขดๆอย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆเหมือนจะเป็นต้นไม้ใช่ไหมใช่ใช่ชอบน่าจะถ่ายออกมาแล้วดูสวยดีนะครับกับสีพวกสีเอิร์ธโทนกับสีโทนทองๆเนี่ยได้ครับได้เลยครับถ้าเกิดเรามาแบบเป็นประมาณสูตรสีน้ำเงินเนี่ยก็น่าจะดีครับและกางเกงสีอะไรดีครับกางเกงเนี่ยถ้าเราดูจากโทนภาพมันก็น่าจะ
จริงๆขาวก็ได้หรือว่าจะเป็นสีเข้มก็ได้ครับได้ได้เลยครับอันนี้ก็ได้อันนี้ผมก็ชอบตัวนี้ผมก็ชอบแล้วก็อีกหนึ่งมุมก็คือตรงมุมโซฟาตรงนี้ครับมีตัวนี้ผมก็ชอบนะครับตัวนี้ฮะที่มันออกฉบับถ้าไม่หลุดดีมันออกดำๆแต่ไม่รู้ว่ามันจะสวยหรือเปล่าหรือว่าต้องการแบบให้แบบมันดูหรูก็อาจจะเป็นสีเทาอย่างเงี้ยหรือถ้าแบบให้แบบดูสดใสหน่อยก็เป็นสีเขียวสีดำอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเป็นสามชุดนี้ได้สามชุดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างนอกกันก่อนดีไหมครับครับได้เลยครับขอเวลาแต่งตัวแป๊บนึงนะครับสำหรับชุดที่จะถ่ายทอดความมีคุณณัฐพลว่า Who are you ในวันนี้ชุดแรกคือแจ็คเก็ตยีนส์เดนิมของ ESP Winter Collection ที่มาพร้อมกับเสื้อยืดสีขาวคอวีจาก Heattech ที่จะใส่พร้อมกับกางเกงยีนดำผ้ามันทรงกระบอกจาก Diesel Black Gold ปิดท้ายด้วยรองเท้าบูทหุ้มข้อสีน้ำตาลสุดเท่จาก Zara ที่จะทำให้แฟชั่นเซตแรกสมบูรณ์แบบในสไตล์หนุ่มเท่ได้เป็นอย่างดีครับชุดที่2เสื้อเชิ้ตสีดำดีไซน์ปกด้วยซิปสุดเก๋จากคาร์ลลากเฟลพร้อมกับสูทสีเทาแพทเทิร์นดีที่มีลูกเล่นตัดสีส้มอ่อนบริเวณเอวและแขนจากเคนโซซึ่งชุดนี้จะถูกแมชให้เข้ากันด้วยกางเกงสแลกสีดำเข้ารูปจากซาร่าชุดที่3เสื้อเชิ้ตสีขาวสลิมฟิตจากซาร่าแมนที่มีลูกเล่นซ้อนผ้าลายเส้นบริเวณปกซึ่งถูกจับคู่กับกางเกงสีขาวจากดับเบอร์และสูทสีน้ำเงินกำมะหยี่สุดหรูจากอาร์มานี่เอ็กซ์เชนปิดท้ายด้วยรองเท้าสีขาวจากเบลลี่ที่จะเพิ่มเติมภาพความเป็นผู้ชายอบอุ่นอ่อนโยนของคุณณัฐพลได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับก็วันนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาถึงบ้านของแขกรับเชิญนะครับก็ไม่ได้ตีภาพอะไรไว้ในหัวมากมายก็กะว่าจะมาดูโลเคชั่นกันวันที่ถ่ายเลยเพราะว่ามันก็เป็นบ้านของคุณณัฐพลอยู่แล้วแล้วก็มันก็น่าจะมีมุมที่ดูธรรมชาติแล้วก็เป็นมุมที่เขาชอบแล้วที่เราชอบอยู่แล้วด้วยครับสไตล์ที่วางไว้ตอนแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นหรูๆแต่ว่าคีปความเป็นกันเองแล้วก็ดูสบายนะครับผมเองเนี่ยก็ได้รู้จักกับคุณณัฐพลแต่ว่าจะไม่ได้สนิทเท่ากับแขกรับเชิญคนอื่นของเรานะครับแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นเป็นผู้ชายที่ดูค่อนข้างที่จะเนี๊ยบแล้วก็สุขุมนะครับแล้วก็อยากจะโชว์ตรงนั้นแต่ว่าก็ด้วยความนิ่งความขรึมเนี่ยเราก็อยากจะโชว์มูที่มันสบายๆจะได้ไม่ดูเกรงแล้วก็ดูเป็นทางการเกินไปครับจริงๆวันนี้ก็มีหลายมุมที่สนใจนะครับมีทั้งมุม outdoor นะครับที่เป็นสวนแล้วก็มีแบบกระถางต้นไม้ที่ผมชอบมากเป็นพิเศษแล้วก็มีในบ้านเนี่ยในตัวบ้านเนี่ยก็มีหลายมุมเพราะทางโต๊ะทานข้าวเองหรือว่าห้องรับแขกแล้วก็ตรงโถงบันไดเนี่ยก็เป็นอะไรที่สวยและโดยเฉพาะพวกลวดลายอย่างที่คุณณัฐพลบอกว่าอย่างตรงพื้นเนี่ยก็จะมีหินแกะสลักเป็นตัว NJ แล้วก็พวกราวบันไดกับเพนติ้งเนี่ยก็จะเป็นเหมือนลายขดเป็นรูปต้นไม้แล้วก็เหมือนลายแบบม้วนๆเนี่ยจะค่อนข้างรีพีทกันอยู่เยอะพอสมควรในบ้านนะครับก็เลยอยากจะดึงตรงนั้นออกมาเป็นจุดเด่นของภาพในภาพด้วยครับก็ตัดสินใจเลือกไม่นานนะครับเพราะว่าก็จะมีมุมที่ชอบสัก 2-3 มุมอยู่แล้วแล้วก็มีเผอิญเนี่ยตอนที่เข้ามาในเห็นรถแล้วสวยมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะถ่ายกับรถให้ดูมากคุณชายที่ยังรู้สึกสปอร์ตตี้อยู่ด้วยครับบอกเลยว่าการเตรียมตัววันนี้เราก็ตุ้งๆต่อมๆนะเพราะว่าเราเห็นผลงานทางด้านของคุณคิดเนี่ยมาเยอะแล้วก็คุณคิดเนี่ยเป็นตากล้องที่ต้องบอกเลยว่าผ่านทางด้านของงานในแบบนางแบบที่แบบต้องบอกระดับประเทศอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆก็มาถ่ายเราอย่างเงี้ยมาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราจะแบบทำให้แบบงานเขาจะช้าไปหรือเปล่าจะเสร็จช้าไปหรือเปล่าก็กับการเตรียมตัวที่เราก็พยายามเตรียมตัวให้เต็มที่เห็นบอกว่าเตรียมบอกว่ามา5ชุดเราเตรียมไป8-9ชุดไปเลยเผื่อว่าจะได้เลือกให้แบบว่าเหมาะกับโลเคชั่นจริงๆเพราะว่าเราก็คาดหวังว่าเวลาพี่ทำอะไรก็อยากให้ทำให้เต็มที่จริงๆอย่างเงี้ยครับช่วงหน้าเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะเราจะพาคุณไปตามติดการกดชัตเตอร์ครั้งสำคัญของคุณคิดคณชัยโฟโตกราฟเฟอร์หนุ่มไฟแรงเพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงของคุณณัฐพลจุลางกูลนักธุรกิจหมื่นล้านคนนี้รูปนี้ชอบที่สุดเลยฮะเราจะเน้นเป็นเหมือนสีกับลวดลายองค์ประกอบWho are you คุณคือใครในภาพถ่ายของคุณคิดช่วงหน้าครับ